คนมาประเดิมกันกินอีกแล้วค่ะคลิปนี้เป็นคลิปกินนะคะหมูกระทะเป็นสิ่งเจนชอบและร้านที่หนึ่งในใจยังเป็นเปิ้ลอยู่ค่ะก็คือให้ดูเจนกินนั่นแหละเจนหิวมากตอนนี้ได้คิวที่39นะคะทุกคน39ตอนนี้เนี่ยเพิ่ง31เราต้องรออีก8คิวไม่รู้ว่าจะเป็นชั่วโมงหรือเปล่าแล้วก็จำนวนคนเราเยอะมากตอนนี้หิวไม่ไหวแล้วท่านผู้ชมอันนี้เราเสี่ยงตายกันมากเพราะเรายืนอยู่กลางถนนแล้วก็คือนี่ข้างหลังคือหน้าร้านนะคะคนเยอะมากนี่คือสถานที่นั่งรอของเปิ้ลนะคะเดี๋ยวนี้เขามีโปรโมชั่นสั่งกลับบ้านนี่รู้ป่าวว่าเจนคือสั่งโทรออนไลน์แล้วเขาก็มัดจำกระทะใช่ป่ะ300แล้วก็จ่ายตัง300ไปไม่เคยคืนกระทะเขาเลยร้านนี้ยังเป็นร้านที่หนึ่งในใจนะคะเปิ้ลวันนี้ก็มาดูเจนกินค่ะไม่มีอะไรมากเดี๋ยวตัดภาพไปตอนนั่งกินนะคะเดี๋ยวต้องรอน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงหรือไม่ก็1 ชั่วโมงตอนนี้นะคะหิวมากจริงๆแล้วหิวจนแบบว่าสมองสะลวนแล้วก็คือพูดอะไรไม่ออกแต่ว่าอยากจะบอกว่าหมูเนี่ยน่ากินมากนี่เดี๋ยวจะหยิบมันให้ดูนะคะเป็นสิ่งที่เจนต้องการแล้วโหยหามากค่ะเรียบร้อยไวไปแล้วอย่างแรกเลยขอก่อนตอนนี้ต้องกินแล้วถูก่อนนะคะถูกระทะก่อนคือไม่รู้ว่าทำไมต้องกลับมากินที่นี่อีกเอาจริงๆนี่อันนี้เป็นครั้งแรกเลยป่ะของกินยูทูบที่นี่ครั้งแรกหรอแล้วพลาดมากมาวันกุ้งหมดทุกคนตอนนี้ลงแล้วนะแลนแล้วนะเดี๋ยวจะทำให้ทางทีม YouTube กินวันนี้จะพอหรอเดี๋ยวลืมบอกท่านผู้ชมเปิ้ลเคยทำคลิปแล้วราคาเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้350 450 550ท่านผู้ชมได้ยินแล้วเนาะโตละ 8,000 หัวละ 7,500 หลอกเคยคือแบบหิวไม่ไหวทุกคนดูสิข้าวกล้องหอมมากของจริงกินข้าวกล้องมันรู้สึกแบบนี้มีดช่วยกูด้วยดิคลี่เมื่อกี้บอกนะผมไม่เฉยพูดไปไงแหละช่วยหน่อยแล้วเจนชอบกินมาม่ามากมาม่าแบบเป็นห่อๆแบบนี้ทุกคนเนี่ยอันเนี้ยคือชอบมากคือแล้วเวลากินนะเจนกินแบบว่าตอนที่มันยังแข็งอยู่ไม่ได้นิ่มมากเข้าใจปะมันกรุบมันกรึบแล้วบวกกับน้ำจิ้มไอเนี่ยร้านเปิ้ลแซ่บมากแล้ววิธีการกินถ้าใครดูคลิปที่แล้วคือเจนผสมกันเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มหวานๆมารวมกันแซ่บนัวแบบเจอเลยค่ะว่าอร่อยมากที่เอามาสองถ้วยเลยเป่าบันไดอยู่นะพี่ไม่ได้สั่งคนสั่งคือน้องพลอยเขาบอกว่าตั้งใจจะ100 โลอายุน้อย100 โลแกอายุน้อย100 ล้านไม่มีอยู่จริงสำหรับพลอย100 โลเท่านั้นเนี่ยกินได้เลยนะไหนที่มันแบบว่าไอ้นี่แล้วพลิกได้เลยทุกคนเอ็นจอยค่ะมันไม่ใช่การทำงานค่ะกินค่ะไม่ใช่การทำงานนะคะกินจริงมันสุกไปแล้วจริงเราลงมาไหมหอนร้องกุ้งเขาทุกคนเนื้อกุ้งของเขาไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่กุ้งฟีดแมคโครแล้วแต่เป็นกุ้งสดจากตลาดจริงๆเท็กเจอร์เขาไม่เหมือนที่อื่นเจนติดใจเลยของเขาจะมี3 สูตรอันนี้เป็นน้ำจิ้มหวานอันนี้อะไรไม่รู้จะไม่ได้แต่ว่ารู้ว่าชั้นผสมทุกอย่าง3 อันอันนี้เป็นซีฟู้ดเขาจะแซ่บมากพริกเขาเยอะมากที่ชอบร้านนี้เลยเพราะเขามีความเผ็ดที่แบบค่อนข้างแรงถึงจริตปากเป็นที่สุดเดี๋ยวมาดูวิธีการผสมอันนี้น้ำจิ้มนะทุกคนคือเจนก็จะใส่อันนี้อุ้ยประเด็นด้วยได้คอนเทนต์เนี่ยอันนี้2 ช้อนนะทุกคนอันนี้อีก2 ช้อนอันนี้3ก็แล้วกันตามอารมณ์แต่น้ำจิ้มอันนี้ต้องมาแบบแน่นๆอันนี้คืออร่อยเลยเด็ดเลยอยากให้ลองทำแบบนี้รับรองแซ่บดื่มไม่ใช่หนาจิ้มเปล่า ใช่ไหมแล้วคือน้ำซุปที่เนี่ยพอใส่ใบโหระพาเข้าไปโอ้โหทุกคนอร่อยต้องพูดว่าอะไรมุกที่แท้จริงอ่ะมึงกูเป็นคนจริงจังไงเข้าใจปะกูไม่ทันอ่ะหมูเขาอร่อยเนาะรู้สึกยังไงไหนถ้าเป็นหมูที่อื่นผสมแป้งใช่ไหมแล้วที่เนี่ยแป้งเหมือนไม่อันนี้มันคือมุกเมื่อกี้มุกถ้าความจริงก็อร่อยไม่ไหวแล้วโว้ยหิวโว้ยคลิปนี้อาจจะเงียบผิดปกติเพราะว่าหิวนะคะเสียดายมากเลยอ่ะมีทำไมไม่ช่วยพี่กลับบ้านเลยเงียบเลยไม่เบื่อใครเลยไม่พูดไม่จาหิวว่าไม่ไหวน้ำซุปลองชิมน้ำซุปหวานกลมกล่อมอร่อยเอาอีกแล้วกินอันที่สองแล้วไม่ไหวแล้ว1 2ทุกคนฟังพี่คะขอมาม่าเพิ่มอีก2ใส่ไวเลสไปแล้วทุกคนดูหมูเขาคือแบบมันดีมากอ้อยกระเด็นคือแบบมันน้อยเรารีเควสได้แล้วก็เท็กเจอร์ของเขานะคะมันไม่ได้มีความแบบหมักจนเกินไปอ่ะเข้าใจป่ะบางทีกัดไปแล้วมันกรึบๆแบบว่าเฮ้ยหมักนานแต่อันนี้คือเขายังมีความเป็นเท็กเจอร์แบบเนื้อหมูของจริงมีแบบมีความแบบหมูอ่ะที่แบบคนต่อแถวนานๆก็เพราะว่าเขาใช้ของจริงวัตถุดิบของเขาอ่ะคือดีจริงของแท้แบบว่าไม่ซีดเข้าใจป่ะสดใหม่คือสวรรค์ว่ะร้านนี้เป็นร้านประจำร้านโปรดแบบว่าถ้าพูดถึงหมูกระทะผมชอบกินร้านไหนก็คือร้านเพื่อนวันนี้บทพูดน้อยหน่อยนะคะเน้นกินอย่างเดียวทุกคนก็ดูเจนกินไปแล้วกันก็หมูกระทะเหมือนเดิมเปิ้ลอ่ะทุกคนในคอมเมนต์อ่ะพิมพ์มาได้นะว่าแบบอะไรสู้เปิ้ลได้เพราะว่าเจนอ่ะเฮ้ยกำลังคุยกับท่านผู้ชมอยู่มีหนึ่งเลยโอ้ยร้อนหอมหวานแล้วรู้สึกว่ามันกลมกล่อมมีประโยชน์เหมือนหมักมาแบบต้มมาลอยดีพูดให้บวกไว้ก่อนเอาแก้วเปล่าเอาแก้วเปล่าใส่น้ำแข็ง2ค่ะไม่ต้องแก้วเอาแก้วใส่พูดเลยนะแล้วเวลาถ่ายรายการสดตื่นเต้นนะตื่นเต้นชิบแบบโอ้โหมีรายการสดครั้งหนึ่งที่แบบว่าต้องไลฟ์แล้วแบบว่าเขาให้ตอบคำถามอ่ะเหมือนคนเป็นบ้าพูดไม่ออกก็กรี๊ดอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีคำให้ใบ้ค่ะเป็นคำใดๆที่คำลงท้ายด้วยสระอาแล้วสระอานาฬิกาใหม่นาฬิกาจังหวัดที่มีกุ้งยุทธยาครับพูดไปแล้วคนเป็นบ้าซะแล้วคนเป็นบ้าเอาไม่ปิดอ่ะ บอกไม่ปิดอ่ะเป็นเลยลูกพี่จะเอาไงก็ได้จะให้การพูดปิดอยู่แค่เด็กใจมึงโยนปิดคลิปให้หน่อยสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็พามาดูเจนกินนะคะคลิปนี้ก็เอ็นจอยนะคะก็แนะนำร้านนี้ค่ะยังเป็นที่หนึ่งในใจก็อย่างที่บอกไปมีร้านใหม่แนะนำก็พิมพ์มานะคะคนฟังทุกคนฟังใครอยากให้เจนไปร้านไหนก็คอมเมนต์มานะคะวันคลิปนี้มันไม่มีสาระอะไรทั้งนั้นก็เอาเป็นว่าล่ำลานะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะไปกินร้านอื่นๆก็คอมเมนต์มานะจุ๊บๆบาย